ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงหักเหลี่ยมบัณฑิตจอมปลอมภายในพระนครเกิดเสียงเล่าลือไปทั่วว่ามโหสถบัณฑิตคิดการเป็นกบฏต่อพระเจ้าแผ่นดินแต่ความลับแตกก่อนขณะนี้ได้แอบหลบหนีออกจากพระนครไปแล้วจึงเกิดความโกลาหลอลหม่านสอบถามเรื่องราวกันยกใหญ่คณะมนตรีทั้ง4คนรู้ว่ามโหสถหนีไปแล้วก็ดีใจพูดปลอบชาวพระนครว่าพวกท่านอย่าทุกข์ใจไปเลยเราก็เป็นบัณฑิตพอจะเป็นที่พึ่งของพวกท่านได้ประชาชนที่รู้ความจริงได้ยินเช่นนั้นต่างตะโกนด่าทออยู่อึ่งมีเมื่อบัณฑิตทั้ง4คนเห็นนางอมราอยู่คนเดียวต่างก็คิดหมายมั่นที่จะได้นางมาเป็นของตนไม่บอกกันและกันให้รู้ต่างคนต่างแอบส่งสิ่งของไปให้นางอมราเพื่อเป็นการปลูกสัมพันธ์นางอมรารับบรรณาการที่คนทั้ง4ส่งไปให้ก็ทราบถึงความมุ่งหมายของคนเหล่านั้นจึงวางแผนที่จะแก้แค้นให้คนเหล่านั้นได้อายนางอมราได้นัดแนะคนเหล่านั้นให้มาบ้านของตนในเวลานั้นนั้นจากนั้นจึงให้คนในบ้านช่วยกันขุดหลุมลึกทำรั้วล้อมไว้แล้วนำอุจจาระผสมน้ำเทลงในหลุมนั้นปิดแผ่นกระดานทำกลไกที่หลุมอุจจาระทำเลี่ยมสลักไว้2ข้างเอาเสื่อปูทับปกปิดไว้อีกชั้นหนึ่งประดับด้วยดอกไม้ตกแต่งให้ดูงดงามให้ตั้งอ่างสำหรับอาบน้ำไว้ทำทุกอย่างให้เสร็จก่อนตะวันตกดินค่ำวันนั้นอาจารย์เสนกะมีอารมณ์ดีเป็นพิเศษแต่งตัวอย่างงามหรูกินอาหารเสร็จแล้วจึงไปหานางอมราตามที่นัดไว้ยืนอยู่ที่ประตูให้คนใช้ไปบอกนางอมราว่าตนมาถึงแล้วนางอมราทำเป็นดีใจกุลีกุจอต้อนรับบอกให้เข้าบ้านเสนกะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คิดว่านางอมราให้ท่าจึงถือวิสาสะเข้าไปยืนอยู่เคียงข้างแต่เนื้อต้องตัวอย่างสนิทสนมนางอมรากล่าวว่าช่างมาตรงเวลาจริงๆนะจ๊ะเสนกะกล่าวเอาใจนางว่ากว่าจะถึงเวลาตามนัดมันช่างนานเหลือเกินนานจนใจแทบขาดพอได้เวลาก็รีบมาทันทีหญิงสาวแสดงอาการทอดไมตรีว่าถึงอย่างไรดิฉันก็ตกเป็นของท่านอยู่แล้วท่านอาบน้ำให้สบายตัวก่อนจึงค่อยนอนไม่ต้องรีบร้อนไปอาบน้ำให้เนื้อตัวสะอาดก่อนเชิญทางนี้เสนกะรู้สึกร้อนไปทั้งตัวเดินไปยืนบนแผ่นกระดานที่นางอมราเตรียมไว้เป็นที่อาบน้ำอย่างว่าง่ายเมื่อเสนกะเหยียบแผ่นกระดานหญิงสาวทำเป็นเหมือนรดน้ำให้แล้วเหยียบที่สลักตนทำให้เสนกะตกลงไปในหลุมอุจจาระจากนั้นก็จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้เหมือนเดิมหญิงสาวคิดว่ายังเหลืออีก3คนหญิงสาวทำให้ปุกุสะผู้มาตามที่นัดไว้ตกในหลุมอุจจาระโดยทำนองเดียวกันเมื่อปุกุสะตกลงไป
ัวกระแทกเข้ากับเสนกะอย่างแรงจึงถามด้วยความตกใจว่านี่ผีหรือคนเสนกะกล่าวว่าเราเสนกะราชบัณฑิตแห่งมิถิลานครท่านเล่าเป็นใครภุกุสะบอกว่าอภิโทอาจารย์เองหรอกหรือนึกว่าใครผมเองภุกุสะจากนั้นหญิงสาวก็ทำให้กามินทะและเทวินทะผู้มาตามที่นัดไว้ให้ตกลงในหลุมอุจจาระโดยทำนองเดียวกันอาจารย์ทั้งสี่คนตกลงไปยัดเยียดอยู่ในหลุมอุจจาระที่เหม็นคืนคราวหัวชนกันและกันต่างถามกันและกันว่าเป็นใครเมื่อเสนกะทราบว่าใครเป็นใครก็รู้ว่าหลงกลนางอมราแล้วต่างส่งเสียงร้องเอะอะโวยวายว่าจะทำอย่างไรต่อไปอาจารย์เสนกะห้ามว่าพวกท่านอย่าอื้ออึงไปตั้งแต่นี้ไปพวกเราจะถูกประจานให้ได้รับความอับอายพวกเขาถูกขังไว้ในหลุมอุจจาระตลอดทั้งคืนพอรุ่งเช้านางอมราให้คนทั้งสี่จับเชือกสาวขึ้นมาจากหลุมอุจจาระทีละคนแล้วให้พวกคนใช้จับอาบน้ำเอามีดโกนผมและหนวดให้หัวโล้นแล้วจับหัวถูกับแผ่นอิฐจนเลือดออกซิบซิบเอาข้าวสารแช่น้ำตำให้ละเอียดเป็นแป้งแล้วกวนเป็นเหมือนข้าวต้มทาทั่วตัวคนทั้งสี่โรยด้วยนุ่นตามตัวแล้วจับให้นอนในกระชุกเอาเสื่อลำแพนม้วนพันปิดไว้ผูกให้แน่นแล้วนำเอาราชพรทั้งสี่อย่างกับทั้งอาจารย์ทั้งสี่คนไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพขอพระองค์จงรับเครื่องบรรณาการกราบทูลชนีแล้วให้วางเสื่อลำแพนลงใกล้พระบาทพระราชาพระราชาให้แก้เสื่อลำแพนออกทอดพระเนตรเห็นบัณฑิตของพระองค์ก็ทรงตะลึงนิ่งอึ้งไปโดยไม่ทราบต้นปลายสาเหตุตรัสอะไรไม่ออกฝูงชนเห็นคณะมนตรีต่างหัวเราะพูดจาเยาะเย้ยสวนเสเฮฮาสนุกสนานว่าโอ้โหลิงเผือกงามจังเลยบัณฑิตทั้งสี่คนแสนที่จะอับอายขายหน้าแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนางอมรานำเครื่องราชาภรณ์ทั้งสี่อย่างออกมาถวายพระราชาพร้อมกับกราบทูลว่าหม่อมฉันขอถวายความสัตย์จริงว่ามโหสถไม่มีความผิดทั้งไม่ได้เป็นโจรตามคำกล่าวหาแต่คนทั้งสี่คนนี้ต่างหากเป็นโจรเสนกะขโมยแก้วจุฬามณีของพระองค์ปุกุสะขโมยสุวรรณมาลากามินทะขโมยผ้าคลุมบรรทมส่วนเทวินทะขโมยฉลองพระบาททองคำแล้วให้คนใช้นำออกไปเร่ขายให้หม่อมฉันหม่อมฉันรับซื้อไว้โดยมีหลักฐานทุกประการหญิงสาวระบุชื่อคนใช้ชื่อพ่อแม่และวันเวลาที่ทำการซื้อขายแล้วนำบันทึกหลักฐานที่สำคัญออกแสดงแด่พระราชากราบทูลว่าขอพระองค์โปรดพิจารณาหาข้อเท็จจริงเถิดเพคะทำให้คนทั้งสี่พบกับความอับอายอย่างนี้แล้วถวายบังคมลากลับบ้านพระราชาไม่ตรัสอะไรกับบัณฑิตทั้งสี่คนของพระองค์ในพระทัยยังทรงรังเกียจมโหสถอยู่ว่าเป็นกบฏยิ่งทรงทราบว่ามโหสถหนีไปแล้วก็ยิ่งเสียพระทัยและเอื่อมระอาที่พระองค์ไม่มีคณะมนตรีผู้เป็นบัณฑิตรับสั่งกับบัณฑิตของพระองค์เพียงสั้นๆว่าพวกท่านอาบน้ำแล้วจงกลับไปบ้านเรือนของตนตั้งแต่มโหสถหนีไปราชสำนักก็เงียบเหงาขาดคนสำคัญที่จะคอยถวายคำแนะนำแก่พระราชาอย่างสุขุมลุ่มลึกทำให้ราชสำนักหมดความครึกครื้น
ไม่เหมือนเมื่อครั้งที่มโหสถยังอยู่